วันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณสุพนันท์ชุ่มใจนะครับผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงนะครับและวินัยการคลังจากสำนักงานนโยบายการคลังจากสสค.นะครับสวัสดีครับผอ.ครับค่ะสวัสดีค่ะครับพอพูดถึงเรื่องของการผ่านนะครับของครม.ในการจัดตั้งงบประมาณในช่วงปีนี้เพิ่มงบกลางปีแล้วก็มีการพูดถึงการตั้งงบขัดดุลในปีหน้า 450,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ62ด้วยนะครับตอนนี้หลายฝ่ายอาจจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นกับการวางนโยบายทางการคลังของประเทศนะรวมถึงเรื่องของวินัยทางการคลังด้วยอยากจะถามผอ.ตอนนี้ครับว่าทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังด้วยครับค่ะก็เนื่องจากปัจจุบันนะคะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยนะคะมันก็กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับนะคะบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแค่ระเบียบหรือว่ามติครม.นะคะหรือแนวปฏิบัตินะคะซึ่งมันก็สามารถยกเลิกได้ทุกเวลาค่ะส่วนปัจจุบันนี้นะคะมันก็จะมีนวัตกรรมทางการคลังรูปแบบใหม่ๆด้วยนะคะเช่นการดำเนินนโยบายในลักษณะที่เป็นนโยบายกึ่งกลางคลังค่ะมันก็จะทำให้บทบัญญัติทางด้านวินัยการเงินการคลังเดิมเนี่ยนะคะอาจจะล้าสมัยแล้วก็ไม่ครอบคลุมนะคะประกอบกับรัฐธรรมนูญนะคะฉบับปัจจุบันนะคะมาตรา62เนี่ยได้บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีการผลักดันให้เกิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังค่ะซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะจะทำให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมีเสถียรภาพมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยค่ะครับก็แปลว่าตอนนี้เองทางภาครัฐเองก็กำลังเตรียมจะผลักดันกฎหมายเรื่องของพรบวินัยการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะในสาระสำคัญหรือว่าในหัวข้อหลักๆที่กฎหมายนี้จะพูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับค่ะค่ะเนื่องจากกฎหมายนี้เป็นอย่างที่เรียนไว้ว่าเป็นกฎหมายที่รวบรวมวินัยการเงินการคลังที่มันอยู่กระจัดกระจายนะคะเพราะฉะนั้นในตัวกฎหมายเนี่ยจะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้จะแบ่งออกเป็นถึง5หมวดหลักนะคะมีถึง87มาตรานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตสรุปสาระสำคัญในแต่ละเรื่องไว้นะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยค่ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดนิยามคำว่าหน่วยงานของรัฐนะคะโดยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากกฎหมายนี้บังคับใช้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนส่วนราชการเหมือนรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นผลดีที่เป็นการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติแล้วก็มีวินัยทางการเงินการคลังได้เหมือนกับหน่วยงานของรัฐนะคะส่วนในเรื่องของหมวดหลักๆนี่นะคะอย่างหมวดแรกนี่นะคะจะเป็นหมวดที่ 1คือบททั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกฎหมายก็จะกำหนดให้รัฐเนี่ยต้องดำเนินนโยบายการคลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะคะการจัดทำรายได้หรือการใช้จ่ายเนี่ยถึงการก่อนหนี้เนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะและที่สำคัญนะคะกฎหมายยังกำหนดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดินอย่างนี้ตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะส่วนในหมวดที่2เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินการคลังค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นหมวดที่กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐขึ้นมานะคะซึ่งจะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการค่ะโดยคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านการคลังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสภาพัฒน์สำนักงบประมาณแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ค่ะมีหน้าที่ที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดวินัยในเรื่องสัดส่วนต่างๆในเรื่องตัวเลขต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะกำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐนะคะและที่สำคัญมากก็คือว่าจะต้องเป็นคณะกรรมการจะต้องจัดทำและก็ทบทวนแผนการคลังระยะปานกลางค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยจะไม่มีการรวบรวมหรือว่าเผยแพร่ไว้เป็นทางการนะคะแต่หลังจากมีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราจะมีการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางขึ้นนะคะซึ่งแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยนะคะจะถือเป็นแผนแม่บทหลักนะคะที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะต้องใช้ในการประกอบการพิจารณาในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐนะคะโดยแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยนะคะเนื้อหาเนี่ยจะประกอบไปด้วยเป้าหมายและก็นโยบายทางการคลังนะคะการประมาณการเศรษฐกิจการประมาณการรายได้รายจ่ายแล้วก็ดุลงบประมาณรวมถึงสถานะหนี้ของหนี้สาธารณะและที่สำคัญก็คือต้องแสดงภาระผูกพันทางการเงินของรัฐบาลด้วยค่ะโดยจะเป็นแผนที่มีระยะไม่น้อยกว่า3 ปีซึ่งแผนตัวนี้เนี่ยจะต้องเสนอครม.ให้เห็นชอบด้วยนะคะ ค่ะและนอกจากนี้นะคะในหมวดนี้เนี่ยยังพูดถึงเรื่องการวินัยการคลังเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติเนี่ยให้การจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยทำไม่ได้อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆเช่นว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยบังคับใช้แล้วนะคะการที่จะไปเพิ่มภาษีซินแท็กเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำส่งเหมือนให้กองทุนสสสไทย PBS กองทุนกีฬาอะไรเนี่ยจะทำไม่ได้แล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นวินัยที่ห้ามไว้นะคะส่วนหมวดที่3นะคะจะเป็นเรื่องของวินัยการเงินการคลังค่ะซึ่งจะมีเรื่องที่จะกำหนดในเรื่องในการวินัยในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้รายจ่ายการก่อหนี้นะคะเช่นว่าเรื่องของการก่อหนี้การบริหารหนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของผู้กู้โดยอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการเกินเงินรายได้หรือว่าที่ earmark tax ก็ยังทำได้แต่ว่าจะต้องไปผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนนะคะส่วนหมวดที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบัญชีการรายงานและการตรวจสอบค่ะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐได้นะคะกฎหมายเลยกำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยค่ะต้องจัดทำบัญชีรายงานทางการเงินประจำปีซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐที่กำหนดนะคะโดยจะต้องส่งให้สตง.ตรวจสอบด้วยนะคะและเมื่อสตง.ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในภาพรวมของประเทศอะค่ะกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยค่ะจะต้องจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีนะคะจัดทำรายงานการเงินประจำแผ่นดินประจำปีงบประมาณด้วยและที่สำคัญนะคะหลังจากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วเนี่ยเราจะมีรายงานการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ารายงานการเงินรวมภาครัฐนะคะซึ่งจะรวมรายงานทางการเงินของทุกหน่วยงานในประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจอปทส่วนราชการค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นผลดีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลมากเพราะจะได้เห็นภาพรวมนะคะได้เห็นรายได้ค่าใช้จ่ายหรือว่าดุลการคลังของประเทศในภาพรวมค่ะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เชิญเลยครับมีอีกหมวดหนึ่งนะคะมันจะมีหมวดสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคือหมวดการตรวจเงินแผ่นดินค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้มีบทลงโทษนะคะตามกฎหมายว่าประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนั่นก็หมายความว่าการที่ไม่ทำผิดตามวินัยที่เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีบทลงโทษทางปกครองด้วยค่ะครับก็มีสาระสำคัญมีอยู่ประมาณ 4-5 หมวดด้วยกันนะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้ในเรื่องของความคืบหน้านะครับสำหรับพรบวินัยการเงินการคลังนะครับของรัฐตอนนี้มีความคืบหน้าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วหรือว่ามีการประเมินกันว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ในได้ช่วงไหนครับค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอเข้ากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้พิจารณาในวาระที่2และที่3ในวันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการโหวตผ่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการเสนอครม.แล้วก็ทูลเกล้าเพื่อที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งขั้นระยะเวลาที่หลังจากนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะสามารถบังคับใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นกุมภาหรือมีนาเนี่ยค่ะได้ครับในเรื่องของการใช้วินัยการเงินการคลังนะฮะนอกจากที่เราจะพยายามสร้างให้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนี่ไม่ทราบว่ามีตัวอย่างหรือว่ามีการนำกฎหมายประเภทนี้ไปบังคับใช้และผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มนะคะก็คือ1กลุ่มสหภาพยุโรปนะคะซึ่งกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะคะก็ได้มีการกำหนดวินัยการเงินการคลังเช่นเดียวกันค่ะเช่นมีการกำหนดเพดานการขาดดุลงบประมาณนะคะการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะของประเทศในกลุ่มนะคะโดยกำหนดว่าประเทศในกลุ่ม EU เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการขาดดุลงบประมาณในจำนวนที่สูงซึ่งการพิจารณาว่าขาดดุลขนาดไหนเป็นจำนวนที่สูงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดุลพินิจของคณะกรรมการ EU นะคะแล้วก็ในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องมีการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยไม่เกิน160ด้วยซึ่งถ้าเกินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็ต้องมีการลงโทษนะคะอาจจะตักเตือนแล้วสุดท้ายก็อาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็อาจจะมีโทษให้ปรับเงินด้วยซึ่งจะเห็นว่าพรบของเราที่จะออกมาใหม่นี้ก็จะมีคณะกรรมการเช่นเดียวกับกลุ่ม EU แล้วก็จะมีการกำหนดสัดส่วนตัวเลขเนี่ยเป็นลักษณะที่คล้ายกันค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นมุมมองแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเรื่องของพรบวินัยการคลังของรัฐนะครับที่เตรียมจะผลักดันอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับกับคุณสุพนันท์ชุ่มใจนะครับผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลังสำนักนโยบายการคลังจากสสค.นะครับที่ในส่วนของร่างพรบวินัยการคลังตอนนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญที่เตรียมจะผลักดันนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้เราต้องมีการกำหนดวินัยทางการคลังเพื่อรักษาเสรีภาพของเศรษฐกิจแต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะกำหนดกรอบวินัยการคลังกฎหมายฉบับนี้ก็เลยเป็นกฎหมายสำคัญที่จะพูดถึงความชัดเจนนะครับมีการใช้กฎหมายที่ครอบคลุมวินัยการคลังจากหลากหลายหน่วยงาน เพิ่มมากขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมากำหนดวินัยทางการคลังแล้วก็มีการติดตามการบริหารการตรวจสอบรวมไปถึงอย่างยิ่งการแสดงความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับล่าสุดเองก็เตรียมจะให้สนช.พิจารณาในวาระที่2นะครับในช่วงของวันนี้ด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงไหนแล้วก็จะส่งผลกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับอันนี้เป็นที่มาฝากกันในช่วงของ World Update วันนี้ครับ